กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการโบนัสเทลครับสุขภาพดีคือรางวัลชีวิตค่ะช่วงสุดท้ายนี้อย่างที่เราบอกไปนะครับเมื่อสักครู่อาหารคาวไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นอาหารหวานกันบ้างนะครับเรียกได้ว่าเมนูวันนี้นะครับอาหารหวานของเราเนี่ยเพื่อสุขภาพจริงๆนะไม่อ้วนแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าทำจากผลไม้ใช่ต้องบอกว่าเมนูนี้อย่าพึ่งสามารถไปอะไรอย่าพึ่งสามารถสามารถไปทำในปาร์ตี้วันกงวันเกิดหรือว่าปีใหม่ได้ด้วยนี่จะขำเพราะว่าจะพาชีอีกรอบใช่ไหมเรียกว่าเป็นค็อกเทลได้นะค็อกเทลแบบเย็นๆนะนำไปทำแบบใส่แก้วค็อกเทลนั่นแหละไหมอย่างนั้นแหละเอาอย่างนี้แหละที่ต้องไปพูดนั่นแหละครับเป็นสักสกอยต์เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะเรียกได้ว่านำไปทำรับทานกันได้เป็นค็อกเทลเพียงกับน้ำผลไม้นั่นก็คือชื่อเมนูว่ากานิต้ากานิต้าการที่ตั้งทำจากผลไม้จริงๆเป็นอะไรก็ได้นะแล้วแต่ผลไม้ที่เราชอบนำมาคั้นเป็นน้ำผลไม้แต่วันนี้จะเป็นการิต้าแอปเปิลและมะเฟิร์นแอปเปิลและมะเฟิร์นเรียกได้ว่าผลไม้สองอย่างนี้ดีสุดที่ดีต่อสุขภาพนะครับไม่อ้วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยใช่เหมือนอยู่ที่ต่างประเทศตอนเนี้ยคือประเทศอะไรก็ไม่รู้ไงฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเมนูการิต้าวันนี้ที่เชฟจะมาสาธิตทำให้เราดูจะน่ารับประทานแค่ไหนไปติดตามกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชฟวีนะคะเชฟวีจบจากวิทยาลัยในวังหญิงค่ะของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะสาขาวิชาขนมไทยและอาหารไทยชาววังนะคะปัจจุบัน เป็นเลขาสมาคมเชฟอาหารจีนประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาร้านอาหารไวเมดแล้วก็ที่อื่นๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำเบื้องหลังโฆษณาทีวีซะส่วนมากด้านอาหารค่ะเหมือนหมายถึงอาหารที่เป็นฟู้ดสไตลิสต์แต่งสวยๆออกมาเพื่อที่จะให้ด้านหน้าได้ถ่ายเป็นโฆษณาหรือ VTR สั้นๆค่ะจริงๆแล้วส่วนตัวคือตอนเด็กๆนะคะคือครอบครัวเป็นคนชอบทำอาหารจะชอบทำอาหารทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ตามคือจะมีอาม่ามีคุณแม่แล้วก็คุณพ่อบางทีก็จะช่วยกันทำอาหารค่ะแล้วก็บางทีก็จะตามคุณพ่อคุณแม่เข้าครัวคุณแม่ก็จะสอนว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้นะก็เลยรักและฝังใจตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยหนีพ่อไปเรียนทำอาหารตั้งแต่อายุ15ซึ่งพ่อตอนนั้นพ่อไม่สนับสนุนค่ะต้องบอกตรงๆว่าพ่อค่อนข้างที่เป็นห่วงลูกสาวก็เลยหนีไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพพวกนี้ก็คือจะเป็นของตามเขตกทม.ต่างๆก็คือไปเรียนเสร็จแล้วก็อ่ะวันเสาร์ถือขนมกลับมาให้คุณพ่อชิมบ้างอะไรบ้างจนพอเรียนจบปุ๊บเขาก็จะมีใบประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะการันตีว่าเราจบคอร์สนี้นะคอร์สนี้นะส่วนตัวที่เรียนเป็นคอร์สอาหารว่างก็จะมีทั้งอาหารว่างขนมไทยบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าพูดถึงก็คงต้องเป็นอาหารไทยเนาะอาหารไทยเป็นอาหารไทยโบราณชาววังหรือว่าจะเป็นขนมไทยชาววังโบราณพวกอาจารย์มงกุฎทองหยิบทองหยอดฝอยทองอย่างเงี้ยค่ะจะถนัดมากกว่าเพราะว่าด้วยการที่เราเข้าไปเรียนในวังโดยตรงก็คือได้วิชาตรงนั้นมาตรงๆก็เลยค่อนข้างที่จะถนัดมากอาหารคีนฟู้ดส่วนตัวนะคะส่วนตัวเป็นอาหารที่เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการคัดเลือกวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีหรือว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมไปถึงการปรุงอาหารที่ทำให้คุณค่าของอาหารออกมาให้มากที่สุดผ่านการปรุงผ่านความร้อนน้อยที่สุดค่ะพี่เชื่อว่าการเลือกวัตถุดิบที่ดีที่ปลอดสารพิษที่มีคุณภาพจะทำให้อาหารที่เรากินเข้าไปแล้วทำให้เราสุขภาพดีหรือไม่ก็เป็นอาหารที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะอาดปลอดภัยตัวเราก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะค่ะค่ะสำหรับเมนูสุขภาพในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ชื่อว่ากานิต้าแอปเปิลเขียวค่ะเป็นเมนูสุขภาพที่ทุกคนสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ทำง่ายเหมาะกับอากาศร้อนๆในบ้านของเราค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มจากวัตถุดิบของเรากันเลยนะคะวัตถุดิบแรกของเรานะคะจะมีแอปเปิลเขียวค่ะใช้ปริมาณ2ลูกนะคะต่อไปค่ะเป็นมะเฟืองสดนะคะมะเฟืองสดจะมีรสเปรี้ยวอมหวานนิดนึงค่ะต่อไปเป็นน้ำลูกแพนะคะที่เราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะอันนี้เป็นน้ำแอปเปิลค่ะเป็นน้ำแอปเปิลสีแดงนะคะเพิ่มความหอมให้กานิต้าของเราค่ะอันนี้เป็นน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวคั้นสดนะคะอันนี้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นค่ะ
พอเรารู้ส่วนผสมหลักของเราแล้วทั้งหมดนี้แล้วเราก็จะมาเริ่มวิธีการทำเลยนะคะวิธีการทำวิธีแรกค่ะนำแอปเปิ้ลเขียวใส่ลงไปในโถปั่นค่ะใส่ลงไปหมดเลยนะคะแอปเปิ้ลเขียวค่ะต่อไปตามด้วยมะเฟืองนะคะมะเฟืองต่อด้วยน้ำลูกแพค่ะน้ำแอปเปิ้ลแดงค่ะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะจริงๆแล้วไอศครีมกานิต้าของเราเป็นไอศครีมเกล็ดหิมะของเชื้อชาติอิตาเลียนนะคะจะมีลักษณะที่เป็นเกล็ดปลุยๆนุ่มนุ่มลิ้นสำหรับเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาว1ช็อตแล้วก็ใส่น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งในนี้เป็นน้ำแข็งป่นนะคะใส่ไป2ช้อนได้แล้วค่ะแล้วก็นำไปปั่นเลยค่ะกานิต้าของเราเสร็จแล้วชิมค่ะชิมก่อนจริงๆกานิต้าที่ทำวันนี้นะคะเป็นกานิต้าที่ใช้ผลไม้รสเปรี้ยวเพราะฉะนั้นจะต้องเปรี้ยวนำแล้วก็หวานตามค่ะโอเคค่ะแล้วก็เทใส่ภาชนะภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่ท่านผู้ชมมีที่บ้านไม่ต้องไปซื้อนะคะเปลืองค่ะแล้วก็เทลงไปได้แล้วค่ะกานิต้าของเราแล้วก็เสร็จแล้วนำไปแช่ช่องฟรีซอีกประมาณสัก2ชั่วโมงพอมันแข็งตัวนะคะค่ะค่ะหลังจากที่เรานำไปแช่ในตู้เย็น2ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแข็งอยู่ตัวแล้วนะคะมีเนื้อแอปเปิ้ลเนื้อมะเฟืองหน่อยๆแล้วก็นำซ่อมค่ะขูดได้เลยค่ะขูดให้มีลักษณะปุยๆนะคะเหมือนเกล็ดหิมะถ้าอยากให้ไอศครีมยิ่งปุยมากพอเราขูดแบบนี้เสร็จค่ะเราก็ต้องนำไปแช่อีกรอบนึงทำจนครบประมาณ 3-4 รอบจะได้เนื้อไอติมที่เบาและอร่อยค่ะอันนี้ขูดให้ดูนะคะหลังจากที่เราขูดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มการเสิร์ฟกันเลยดีกว่าค่ะก็คือการแต่งแก้วค่ะในที่นี้จะใช้แก้วตัวนี้นะคะแล้วก็นำมะนาวมาลูบที่ปากลูบแบบนี้นะคะเพื่อให้พริกเกลือที่เราจะจุ่มติดขอบปากแก้วนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะแต่งด้วยพริกซอยค่ะแล้วเราก็นำกานิต้าของเราใส่ลงไปในแก้วนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยมะเฟืองค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกานิต้าแอปเปิ้ลเขียวของเราค่ะกานิต้าแก้วนี้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะกานิต้าแอปเปิ้ลเขียวนะคะกับมะเฟืองกานิต้าแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวของเรานะคะก็จะมีกากใยแล้วก็มีวิตามินซีสูงมีน้ำตาลน้อยสำหรับคนลดความอ้วนนะคะส่วนมะเฟืองของเรานะคะก็จะช่วยล้างลำไส้หรือว่าล้างระบบขับถ่ายภายในให้สะอาดแล้วก็ขับถ่ายง่ายขึ้นก็สำหรับแก้วนี้
ก็มีคุณค่าทางอาหารมากมายก็ลองเอากลับไปทำกันดูนะคะนี่คือแบบว่ากลัวกูจะน้อยหน้าอาหารคาวใช่ไหมใช่มันโอ้โหเอาใหม่ดิเรียกได้ว่านะมันไม่น้อยหน้ากันไม่ได้เลยจริงๆสำหรับอาหารหวานนะแล้วก็นะแอปเปิลก็อะไรนะแอปเปิลแล้วก็มะเฟืองถ้าพี่อยากเปลี่ยนเป็นทุเรียนเนี่ยอุ้ยมันเหม็นทุเรียนหนูไม่กินก็เรียกได้ว่าอยากได้ทำผลไม้อะไรก็นำไปทำกันได้ง่ายๆเพียงแค่เอาไปคั้นเป็นน้ำเนาะอยากกินทุเรียนก็คั้นให้เป็นน้ำทุเรียนร้อยมันแบบเขาเรียกว่าบูดๆหน่อยอะแล้วก็นำมาทำเป็นการ์ดิต้ารับประทานเป็นเขาเรียกได้ว่าทำเป็นค็อกเทลปาร์ตี้ได้ในช่วงปีใหม่นี้นะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลานะช่วงปีใหม่นี้ไปเลยที่ร้านชื่อว่าไวเมดนะครับอยู่ที่วิกตอเรียการ์เด้นเพชรเกษม69นั่นเองเรียกได้ว่าร้านนี้น้องเต้รู้จักดีเพราะอยู่แถวบ้านเดินไปทุกวันเดินออกจากบ้านก็เดินเข้าร้านเลยนะจริงใกล้มากรับประทานกันได้นะครับสำหรับเมนูนี้การิต้ากับอีกหนึ่งเมนูอาหารคาวก็คือซอสมุกุโรบุตะแน่นอนแล้วว่าแล้ววันนี้อาหารที่เรามาพูดกันก็คือทั้งหมดคืออาหารครีนนะครับวันนี้เรื่องของอาหารนำมาฝากกันในช่วงปีใหม่นี้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือโบนัสเฮลท์ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมนั้นจะมีความสุขนะครับกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่เรานำมาฝากกันนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะเสียดายจังเขาบอกว่าให้เราอวยพรปีใหม่ให้คุณผู้ชมก่อนจากกันไปเอาแบบย่อหรือแบบยาวล่ะขอสั้นๆก็พอเอาแบบนั้ในวาระดิถีขึ้นปีเอามาเป็นกรเลยดีไหมไม่จะยาวไปเหรอต้องตอบอะไรสักสองชั่วโมงนั้นให้น้องเต้อวยพรปีใหม่ให้คุณผู้ชมกันก็ขอให้ปีใหม่นี้นะคะปี2559ขอให้คุณผู้ชมนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะขอให้มีความสุขนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็ขอให้ชีวิตเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเรียกว่ามีสุขภาพดีนะอยู่คู่กับรายการเราไปตลอดทุกปีเลยนะครับและทั้งหมดนี้คือโบนัสเฮลท์ในวันนี้นะครับกลับมาพบเราสองคนได้ใหม่นะครับทุกวันศุกร์ครับเวลาดีๆแบบนี้นะครับทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องและน้องเต้ต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนครับค่ะแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพไปกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบายมีพุ้งไหมพุ้งปึ้ง